เรามาดูความทุกข์ร้อนของชาวบ้านจังหวัดพิจิตรที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองทองคำชาตรี10ปีที่ผ่านมาครับข้อต่อสู้บทสุดท้ายที่ชาวบ้านมีก็คือพื้นที่สาธารณะ4สายด้วยกันแต่ก็อยู่ในพื้นที่ของใบประธานนะครับชาวบ้านพยายามบอกว่าพื้นที่ตรงนี้4เส้นชาวบ้านใช้ได้ไหมเพื่อเป็นการบล็อกไม่ให้ขยายพื้นที่เหมืองให้กว้างไปกว่านี้ได้รับผลกระทบไปกว่านี้แต่ท้ายที่สุดทางผู้ว่าราชการจังหวัดของพิจิตรก็เซ็นอนุมัติให้ใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ไปแล้วเราไปติดตามบทส่งท้ายเรื่องของชาวบ้านและเหมืองทองคำชาตรีจากคุณทันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยครับเหมืองทองคำชาตรีเฟส2ถูกสร้างขึ้นในที่สุดทำกลางเสียงคัดค้านของชาวบ้านกลุ่มสุดท้ายที่ยังเหลือในพื้นที่ที่บ้านของสื่อกัญญามีเสาปูนสีแดงปักให้เห็นอยู่รอบบ้านซึ่งเสาแดงที่ปักอยู่ตามพื้นที่ต่างๆคือสัญลักษณ์ที่แสดงว่าพื้นที่ผืนนี้เป็นของเหมืองและจะถูกขุดเจาะเป็นเหมืองแร่ในอนาคตสื่อกัญญาเป็นหนึ่งในชาวบ้านกลุ่มสุดท้ายที่ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่เธอต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนชาวบ้านเดินทางไปร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆมาถึงวันนี้ชาวบ้านเหลือข้อต่อสู้สุดท้ายก็คือทางสาธารณะ4เส้นที่อยู่ในใบประธานบัตรของบริษัทซึ่งชาวบ้านใช้เป็นทางลัดไปจังหวัดเพชรบูรณ์เพราะทางสาธารณะเป็นของส่วนรวมบริษัทจึงต้องทำประชาคมกับชาวบ้านในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วบริษัทได้ทำเรื่องขออนุญาตระเบิดทางสาธารณะ4เส้นนี้กับอบต.เขา7ลูกและให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบมาคัดค้านภายใน30วันซึ่งชาวบ้านหมู่ที่9ก็ได้คัดค้านการระเบิดทางสาธารณะกับอบต.ด้วยแต่ต่อมาในเดือนกันยายนปีที่แล้วมติจากสภาสมาชิกอบต.เขา7ลูกได้เห็นชอบให้บริษัทระเบิดทางสาธารณะเพื่อทำเหมืองได้โดยในวันนั้นมีการไล่ชาวบ้านออกจากที่ประชุมด้วยและในที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็เซ็นอนุมัติหลังจากนั้นล่าสุดเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาชาวบ้านได้เข้าพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเพื่อสอบถามความชัดเจนต่อกรณีดังกล่าวได้รับคำตอบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้เซ็นอนุมัติจริงเนื่องจากข้อมูลจากหน่วยงานราชการท้องถิ่นทั้งอบต.อำเภอจนมาถึงจังหวัดไม่มีปัญหาขัดข้องแต่อย่างใดผู้ว่าได้แนะนำกับชาวบ้านให้ทำหนังสือขออุทธรณ์มาที่จังหวัดอีกครั้งทั้งนี้ผู้ว่าจังหวัดพิจิตรปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่ร้านนี้พูดคำว่ายอมแพ้ได้หรือยังคะยอมแพ้ค่ะแล้วจะทำยังไงต่อแต่ว่าถ้าถามว่าให้เราออกไปคนเดียวตอนนี้ไม่ไปคือถ้าขอเป็นชาวบ้านกลุ่มสุดท้ายใช่ก็คือถ้าคือตรงนี้มันเป็นพื้นที่เส้นยาแดงเลยคืออยู่ติดขอบบ่อเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีคนใดคนหนึ่งที่อยากจะต้องอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะต้องเป็นอันตรายคือตายอยู่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราออกเราขอว่าเราขอออกทั้งหมดจากพื้นที่ตรงนี้เรามีข้อเสนอแต่ถ้าเราออกไม่ได้คือถ้าเราออกไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็อยากให้เหมืองหยุดเนี่ยทองอยู่สินดีอายุ55ปีเป็นชาวชุมชนเขาบ้อหมู่ที่9ที่บ้านอยู่ติดเหมืองมากกว่าใครๆมีผื่นเป็นปื้นๆขึ้นตามตัวทองอยู่ใช้ชีวิตเยี่ยงชาวบ้านธรรมดาที่อยู่เฉยๆไม่ได้ร่วมคัดค้านเหมือนกับสื่อกัญญาที่เป็นแกนนำชาวบ้านคนอื่นๆแม้เธอจะได้รับผลกระทบที่หนักกว่าแต่เธอบอกว่ายอมจำนนต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีทางเลือกมันก็คงยากเนาะพูดถึงว่านะแต่ไม่รู้ก็ไม่ได้เจาะจงว่าใครก็พูดถึงว่าเมืองเขาก็กว้างเนาะก็ดูว่าอย่างป้านี่คิดเอาไม่ใช่ว่าใครพูดนะยังไปตรงไหนก็อัคคราไม่นิ่งแต่ก่อนนี้ยังไม่ใช่เปลี่ยนบริษัทใช่ไหมไม่ว่าไม่ว่าอะไรแล้วพวกที่เขาไปวิ่งมาก็ไม่เห็นผลสำเร็จกี่ปีมาแล้วก็ไม่เห็นผลสำเร็จคือค้านไม่สำเร็จก็ไม่สำเร็จกันแล้วยังไงป้าจะต้องการจะบอกว่ามันก็ต้องการบอกว่าถ้าเป็นไปได้กับชาวบ้านที่อยู่นี่ก็ให้ช่วยออกไปหรือว่าจะทำยังไงก็ชาวบ้านให้ชาวบ้านมันออกจากตรงนี้ก็รู้อยู่เนาะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับชาวบ้านที่ใหม่ให้เอาไหมถามว่าเอาไหมแล้วเราไปอยู่ที่ใหม่แล้วน้ำไฟบ้านเราล่ะแล้วเขาเตรียมให้ครบเนี่ยไปไหมมันก็คงไปเพราะมันไม่มีตัวเลือกทองอยู่ไปเซ็นของมาขายเปิดเป็นร้านเล็กๆให้พอมีรายได้เลี้ยงหลาน2คนที่พ่อกับแม่ต้องเข้าไปทำงานเป็นกรรมกรในกรุงเทพณวันนี้เธอบอกว่าไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วแต่ชีวิตที่ไม่มีทางเลือกมากนักเธอทำได้เพียงแค่เฝ้ารอบริษัทที่จะมาซื้อที่ดินผืนนี้ทันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยนาวทีวีรายงานยอมแพ้
คือเสียงสะท้อนที่สำคัญจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองทองคำชาตรีตลอด10ปีที่ผ่านมาน่าจะเป็นบทส่งท้ายที่ค่อนข้างสะเทือนใจทีเดียวสำหรับผู้ที่ได้รับกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมตรงนี้นะครับนี่คือรายงานพิเศษชุดหนึ่งที่ Now Tunisic ของเราไปเกาะติดในพื้นที่และนำเสนอกับคุณผู้ชมครับค่ะเอาละค่ะนี่เป็นทั้งหมดของ Morning News ประจำเช้าวันนี้นะคะแต่ว่ารายการถัดไปพลาดไม่ได้ยิ่งเฉพาะคุณอิสรีนี่พลาดไม่ได้เลยนะคะเราจะพาไปชมพิพิธภัณฑ์ลุยส์วิตตองค่ะเมโทรโมเมนต์เขามีพิพิธภัณฑ์แล้วคุณมนชัยครับไม่ใช่ของเมโทรโมเมนต์นะไม่ใช่ของลุยส์วิตตองจะพาไปเจาะลึกพิพิธภัณฑ์ของลุยส์วิตตองนะคะเขาเตรียมจะเปิด27ตุลาคมนี้แล้วนับถอยหลังเลยที่สำคัญมีถึง11แกลเลอรี่และก็ 120,000 ตารางฟุตยิ่งใหญ่อลังการมากสาวก LVนะคะแฟชั่นนิสต้าพลาดไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ไปไม่เป็นไรไปกับเมโทรโมเมนต์ก่อนนะคะดังนั้นเราก็ต้องลาไปก่อนนะคะเปิดท้ายเมโทรโมเมนต์เข้ามาวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ